คนนี้รักมากนิกกี้ณัชัดเฮิร์ทหนักเลิกก้อยถึงขั้นทำแบบนี้สำหรับหนุ่มนิกกี้ณัชชัดที่เพิ่งเลิกรากับอดีตแฟนสาวอย่างก้อยอรัชพรที่ผ่านมาก็มีแฟนๆเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งล่าสุดนิกกี้ณัตชัดได้เปิดใจครั้งแรกในรายการฟาดหัวข่าว ช่องอมรินทีวีเอชดีช่อง34โดยเผยว่าหลังจากเลิกกับก้อยอรัชพรเฮิร์ตหนักถึงขั้นคุยกับมแมลงสาบที่บ้านยังมูปออนไม่ได้ต้องเข้าคอสหินใจเพื่อให้ชีวิตมีความสุขขึ้นมันหนักสุดถึงขั้นไปคุยกับมแมลงสาบเลยเหรอคะเรื่องจริงเหรอถ้าวันแรกแรกคุยกับมแมลงสาบเลยครับ มันเมาคือคนมันเฮิร์ดอ่ะวันนั้นผมก็ดื่มคนเดียวไงดื่มดื่มดื่ม,มพอเริ่มกลึ่มกลึ่มแล้วก็เดินขึ้นห้องขึ้นห้องไปก็เจอมแมลงสาบมีมแมลงสาบมาอยู่เป็นเพื่อนสามตัวในห้องนอนถ้าใครตามอินสตาแกรมผมเนี่ยผมจะดื่มเหล้าแล้วถ่ายสตอรี่แมลงสาบเห็นล่าสุดก็คือยังมูฟออนไม่ได้ต้องเข้าคอสหีนใจ ไม่ใช่ที่เข้าคอสหินใจเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมันใช้ชีวิตไม่มีความสุขเพราะว่าเมื่อก่อนชีวิตผมเป็นคนที่แฮปปี้มากชีวิตของผมไม่เครียดเลยเป็นคนสนุกกับชีวิตตัวเองมากเครียดน้อยมากแล้วพอตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราคิดว่าเราไม่เครียดเราคิดว่าเราแฮปปี้แล้วแต่ทุกคนที่มาเจอเราเขาจะเดินมาบอกว่าตาลอยนะ สู้ๆนะบอกว่าเราไม่ปกติเราก็เลยอื้อหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ปกติหรือว่าเราไม่เหมือนเดิมแล้วบังเอิญไปเห็นมัดหมีท่ทิมดาวเขาลงอินสตาแกรมว่าเขาไปเข้าคอร์สทีนใจแล้วชีวิตมีความสุขขึ้นตอนนั้นผมก็เลยหน้ามืดตามัวเห็นใครลงคอร์สอะไรผมก็เอาหมดฟิลตอนนั้นคือมันต้องการที่พึ่งอ่ะก็ไปลองดูแล้วดีขึ้นครับ แล้วที่ไม่ใช่จากคอสล่ะคะสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้มันได้ให้อะไรที่นิกกี้บ้างตอนนี้อย่างแรกคือผมต้องมีสติขึ้นเพราะว่าผมเป็นคนที่โผงผางเป็นคนหลุดง่ายแล้วผมก็รู้ว่าเวลาจะทำอะไรผมต้องมีสติมากขึ้นแล้วผมก็จะไม่ฟูมฟายต้องทำตัวเองให้ดีเพราะเราก็มีบ้านที่ต้องผ่อนยังมีแม่ที่ต้องเลี้ยงก็เลยแบบรับงาน พี่ก็เลยเจอผมในรายการนี้ไงปกติผมไม่ค่อยมาออกรายการแบบนี้แต่ทุกวันนี้ผมพยายามทำงานเยอะๆจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวจะได้ไม่เหงา